ครั้งที่แล้วมาช้านะครับครั้งนี้มาก่อนเลยไปจ้าแม่คุณพี่ชายมาแล้วหรอยังไม่มาพาไปไหนไปชวนเนี่ยพาไปไหนบอกก่อนวันนี้จะพาไปชิมชิมที่ไหนที่เปิดใหม่ที่ไหนที่ไหนบอกวิวใต้ดินหิวมากเลยตอนนี้ไม่ได้กินนำเข้าจากออสเตรียไปสิจ้าดีแล้วที่ไม่ได้กินมาเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนไม่ได้กินอะไรเลยแค่สมองก็รีบไปสิพี่จอยเราจะไปที่ไหนเนี่ยไกลมากเลยอ่ะไม่ได้หลอกกันใช่ไหมพาไปกินจากประเทศเลยนะออสเตรียจริงๆใช่ไหมวิวคุ้นๆนะครับเหมือนทางไปสนามบินสุวรรณภูมิเลยพี่จอยแต่มันทางดูคุ้นที่เราเคยไปเลยนะมันเคยไปปะพูดสิตอบมาหน่อยสิเริ่มกลัวโดนหลอกซะแล้วนะครับพูดคนเดียวไม่หยุดเลยฮะไปจ้าแต่งตัวนี่มันคันเซ็ตบอลไม่ใช่หรอเป็นการชิมแบบ VIP ค่ะอะไรมันมีร้านรวงที่นี่ด้วยหรอพี่จอยเดี๋ยวพาไปวันนี้วันแรกเลยเราต้องแต่งตัวงี้เลยหรอเซฟตี้แต่งสิใครเขาแต่งกันวันนี้เอาหมวกมาหมวกมาอันนี้พามาหลอกหลอกมาไปเนี่ยถามจริงไม่หลอกจ้าหลอกปะไปจ้าเอาไป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 เอาจริงๆชุดเนี้ยที่ใส่ดูไม่ออกจริงหรอครับว่าจะไปไหนหรือว่าร้านอาหารลึกลับเนี่ยจะมีจริงถึงแล้วถึงไรถึงแล้วพี่พามาชิมพามาชิมแป๊บหนึ่งรอก่อนมันมีอุปกรณ์มามันเตรียมมาสุดยอดพร้อมเลยพี่จะมีไหมไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวจะดูมันกินวันนี้เดี๋ยวมันจะทำไมถึงต้องพกช้อนมาด้วยช่วงนี้ก็โควิดพี่จอยแต่ก็ต้องดีมากใส่ใจปลอดภัยอุ่นใจร้านนี่ไงฮะชิมชิมรางชิมรางชิมรางเนี่ยนะชิมรางไปสิช้อนเอาไปสิเดี๋ยวก่อนอันนี้มุกปะเนี่ยพามาชิมรางที่นี่เนี่ยนะพามาคนแรกเลยนะแล้วที่คือรางรถไฟ APM เออนี่คือมุกใช่ไหมนะที่พามาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอ๋อที่เมื่อเช้าบอกว่ามาจากประเทศอะไรนะที่พี่จอยพูดออสเตรียคือเป็นรถไฟที่จะมาที่แคนาดาวันนี้จะพาไปชิมชิมเออชิมที่ไหนที่เปิดใหม่ที่ไหนที่ไหนบอกก่อนวิวใต้ดินนำเข้าจากออสเตรียจริงๆก็ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกนะครับว่าจะมาร้านอาหารแต่ชิมรางเนี่ยมามุกนี้จริงๆแล้วโอ้พี่จอยนี่มันเนื้อออสเตรียเขาดีกว่าออสเตรียไงรถไฟฟ้า ATM รุ่นแอร์วาวประเทศเยอรมนีผลิตที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียโถถ้าอย่างเงี้ยที่เนี่ยมวนเคยมาแล้วเมื่อปี2018อ้าวสรุปก็เคยมาแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะนายเราลงมาใต้อุโมงค์เมื่อกี้ที่เราเดินลงมาจากข้างบนนะครับอันนี้ลงมา12เมตรนะครับตรงนี้สุดลูกหูลูกตาไปเป็นต่อไปเราจะไม่เห็นละจะเป็นรถไฟ APM วิ่งใช่ครับตอนนั้นเป็นเพียงแค่เริ่มสร้างแต่ในวันนี้ APM ได้มาถึงเมืองไทยเรียบร้อยครับมานี่เดี๋ยวมาจะไลฟ์ฟังว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างเคยมาก่อนมันแล้วก็บอกสิจะได้เล่าให้ฟังรถไฟฟ้าระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ Automated People Mover หรือ APM เป็นรถไฟฟ้าไร้คนขับแบบล้อยางวิ่งบนพื้นทางวิ่งคอนกรีตใช้รางเหล็กในการนำทางที่รับส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักกับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1หรือว่าแซดวันทางอุโมงค์ใต้ดินระยะทางประมาณ1กิโลเมตรมี2สถานีคือสถานีอาคารผู้โดยสารหลักและอาคารแซดวันสำหรับผู้โดยสารที่จะใช้บริการที่อาคารแซดวันจะต้องผ่านการตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อยที่อาคารผู้โดยสารหลักและเข้าสู่อาคารเทียบเครื่องบินบริเวณคอนคอร์สดีหรือเกตดี5ในปัจจุบันโดยรถไฟฟ้า APM ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ2นาทีจะมีขบวนรถไฟฟ้ารับส่งทุกๆ3นาทีมีทั้งหมด6ขบวนในชั่วโมงปกติมีรถไฟวิ่ง 2-3 ขบวนในชั่วโมงเร่งด่วน4ขบวนและสำรองอีก2ขบวนโอ้ไม่ต้องจริงจังอะไรเบอร์นั้นเป็นไงพี่จ้อยเหมือนไม่พามานะจะให้ดูไงว่ามันเป็นมืออาชีพในการพูดพามานี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะอันนี้เมื่อกี้นี่คือรู้จริงหรือเปล่ารู้จริงวันนี้คือพามาก่อนเพราะว่าขบวนแรกเข้ามาแล้วใช่ปะใช่ครับแล้ววันนี้วันที่15กรกฎาคมก็เป็นวันแรกที่รถ APM ได้ชิมรางครั้งแรกจริงๆแล้วครับเพื่อใช้สำหรับขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1เป็นไงบ้างยอดเยี่ยมมันมีเวลาช้อปปิ้งมากขึ้นนะเพราะว่าใช้เวลาเดินทางแค่2นาทีจากทางผู้โดยสารคือปกติมันก็ต้องรีบๆได้รีบใช่ใช่ไม่ทันถ้าเปิดแล้วพามาใหม่จริงนะเราอยากดูซิว่ามันจะบริการดีจริงรวดเร็วจริงที่เราพูดแต่ตอนนี้ไปเถอะหิวมากแล้วพี่จะได้เสียงท้องหมอนไหมเออแล้วพาไปกินจริงๆนะจริงไม่หลอกนะ